สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิจิตราเสนเสมอสุขผู้ป่วยหมอคิวโอโรคหายากนะคะในวันนี้ดิฉันจะขอพูดเกี่ยวกับผู้ป่วยหมอคิวโอกับสัตว์เลี้ยงนะคะที่บ้านของดิฉันก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะคะมันเป็นแมวค่ะลายสลิดชื่อติ๊ดเป็นตัวผู้อายุ6ขวบแล้วค่ะพี่สาวของดิฉันเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่มันยังเด็กแล้วมันก็มีนิสัยค่อนข้างดื้อค่อนข้างซนอีกอย่างนึงคือพวกเราเลี้ยงมันแบบปล่อยไว้นอกบ้านมันก็เลยมีสุขภาพดีแล้วก็มีหุ่นผอมเพรียวที่เห็นนี่แหละค่ะสำหรับดิฉันแล้วการได้มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันช่วยเป็นกำลังใจให้กับดิฉันไม่มากเลยล่ะค่ะโดยพอตอนที่อยู่บ้านดิฉันมักจะอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีติ๊กเนี่ยอยู่ด้วยเป็นเพื่อนดิฉันก็เลยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับติ๊กนะคะแล้วพอถึงเวลาตอนเย็นทุกคนกลับมาบ้านกันแล้วดิฉันก็จะได้คุยเรื่องเกี่ยวกับติ๊กเนี่ยให้กับทุกคนในบ้านฟังด้วยนะคะเหมือนกับว่าติ๊กเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างฉันดิฉันแล้วก็คนอื่นในครอบครัวด้วยนะคะหากพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกต่อก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิฉันหรือถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรแล้วก็ทุกท่านสามารถคอมเมนต์ติดชมได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ